่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระภรรยาเจ้าพระองค์แรกและพระองค์เดียวที่ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศในตำแหน่งพระภรรยาเจ้าตำแหน่งใหม่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตามแบบแผนโบราณราชประเพณีและกฎมณฑีบาลว่าไว้พระมหากษัตริย์สามารถทรงมีพระภรรยาเจ้าได้4ตำแหน่งซึ่งจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์อันมีการยึดถือมาตั้งแต่ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาจวบจนมาถึงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งตำแหน่งพระภรรยาเจ้าตามกฎมณฑีบาลและพระราชประเพณีประกอบด้วย4ตำแหน่งดังนี้1สมเด็จพระอัครมเหสี2พระมเหสี3พระราชเทวีและ4พระอัครชายาซึ่งพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ปรากฏอยู่ใน4ตำแหน่งนี้คือ 1สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งอิสริยยศในตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระอัครราชเทวีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถครั้นในเวลาต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งอิสริยยศในตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีซึ่งตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีพระบรมราชเทวีนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเคยสถาปนาพระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีหรือที่เรารู้จักกันว่าพระนางเรือล่มและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังทรงสถาปนาพระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสามาตุฉาเจ้าจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8พระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสามาตุฉาเจ้าขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า 3. พระนางเจ้าสุคุมามรสีพระราชเทวีพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศที่ตำแหน่งพระราชเทวีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนาพระองค์เจ้าหญิงสุคุมามรสีขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุคุมามรสีพระราชเทวีจนในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงทรงสถาปนาพระนางเจ้าสุคุมามรสีขึ้นเป็นสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมามรสีพระอัครราชเทวี 4. พระอัครชายาเธอหม่อมเจ้าสายพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศที่ตำแหน่งพระอัครชายาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอัครชายาเธอหม่อมเจ้าสายขึ้นเป็นพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมขุนสุธาสินีนาถจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมขุนสุธาสินีนาถขึ้นเป็นพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาและต่อมาในปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มตำแหน่งพระภรรยาเจ้าในตำแหน่งพระอัครชายาขึ้นอีก1ตำแหน่งโดยเรียกว่าพระราชชายาแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าดารารัศมี
ซึ่งเป็นราชธิดาในลำดับที่11ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์พระเจ้าแห่งเมืองเชียงใหม่เป็นผู้ดำรงพระอิสริยยศในตำแหน่งนี้ซึ่งพระภรรยาเจ้าพระองค์ที่5ในตำแหน่งพระราชชายานี้เสมอด้วยตำแหน่งพระอัครชายาเธอว่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศที่แตกต่างเพื่อไม่ให้เกิดเป็นการขุ่นข้องหมองพระทัยกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งพระอัครชายาเธอมาแต่เดิมดังที่ปรากฏอยู่ในลายพระราชาทะเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ฉบับลงวันที่15มกราคมรัตนโกสินทร์ศก127ที่ทรงมีไปถึงพระยาอนุชิตชาญชัยหรือสายสิงหาเสนีโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่านางดาราจะลาขึ้นไปเชียงใหม่ชั่วคราวเห็นว่าควรจะมีข้าราชการผู้ใหญ่ขึ้นไปด้วยเจ้าเป็นผู้ที่ได้เคยไว้วางใจทั้งเป็นผู้รู้เบาะแสการงานในเมืองเชียงใหม่อยู่ขอให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปสักคราวหนึ่งให้มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ที่ขึ้นไปทุกกรมการที่นางดาราขึ้นไปในครั้งนี้ในตำแหน่งบรรดาศักดิ์พระอัครชายาไม่ใช่ไปอย่างเป็นน้องเจ้าเชียงใหม่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นให้รักษาหน้าที่แลบรรดาศักดิ์ตามสมควรแก่ตำแหน่งเจ้าต้องใช้สติปัญญาใช้ความคิดผ่อนผันให้พอดีพองามเป็นที่พอใจทั้งผู้ที่ขึ้นไปและเจ้าของบ้านด้วยและสุดท้ายนี้การสถาปนาเจ้าดารารัศมีขึ้นสู่ตำแหน่งพระราชชายาเป็นพระภรรยาเจ้าพระองค์ที่5ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนเพิ่งจะมีการสถาปนาขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าดารารัศมีทรงมีพระอิสริยยศเป็นพระภรรยาเจ้าอีกพระองค์หนึ่งและเจ้าดารารัศมีพระราชชายาทรงดำรงตำแหน่งนี้เป็นพระองค์แรกและเพียงพระองค์เดียวมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ